สวัสดีค่ะพบกับพี่เอลินในช่วง Happy Books ช่วงเวลาที่จะมาแนะนำหนังสือดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินหนังสือที่ชื่อว่า7 Habits หรือ7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งแต่สำหรับเด็กๆล่ะ7อุปนิสัยพื้นฐานที่ควรมีอะไรบ้างคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ละค่ะ7อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุขเนื้อเรื่องโดยยอนโควีสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กคิตตี้น้องๆจะได้เรียนรู้อุปนิสัยทั้ง7ไปพร้อมๆกับเด็กๆแห่งป่าโอ๊กทั้ง7ต้นได้แก่หมีกู๊ปกระต่ายจัมเปอร์สกังลิลี่กระรอกแซมมี่กระรอกโซฟีเม่นโพกี้หนูแอลลี่มาเริ่มต้นกับตอนที่1ที่มีชื่อว่าเบื่อกับกระรอกแซมมี่ที่รู้สึกเบื่อแซมมี่โทษคนอื่นที่ทำให้เขาไม่สามารถรู้สึกสนุกได้จนกระทั่งเขามาพบกับคุณยายของหนูแอลลี่ทำให้เขาได้รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้ากระรอกน้อยเองที่จะทำให้ตัวเองสนุกไม่ใช่คนอื่นด้วยคำพูดเพียงแค่นี้ทำให้เจ้ากระรอกน้อยเกิดไอเดียที่จะซ่อมวิทยุเพื่อนำไปเป็นของฝากให้กับหนูน้อยแอลลี่ที่ป่วยนี่คืออุปนิสัยข้อแรกที่น้องๆควรจะมีนั่นก็คือ be proactive หรือพูดอีกอย่างก็คือการรับผิดชอบต่อตัวเราเองและไม่โทษคนอื่นค่ะได้แก่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านทำกับข้าวนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างตอนแรกเท่านั้นนะคะยังมีตอนอื่นๆอีกตอนหมีกู๊ปกับชุดสะสมแมลงเม่นโพกี้กับการทดสอบสะกดคำสกังลิลี่ทำสวนกระต่ายจัมเปอร์กับตะข่ายดักผีเสื้อที่หายไปพวกแบดเจอร์ตัวโตน่ากลัวสุดท้ายกระรอกโซฟีจอมง่วงอุปนิสัยทั้ง7ได้ถูกนำมาสรุปอยู่ในต้นไม้ของ7อุปนิสัยอันนี้ละค่ะอุปนิสัยทั้ง7แบ่งเป็น3ส่วนคือเริ่มที่ตัวเธอ 1. รับผิดชอบตัวเองเริ่มด้วยจุดมุ่งหมายในใจและฝึกทำสิ่งที่สำคัญก่อน 2. เรียนรู้ที่จะเล่นกับเพื่อนๆโดยฝึกการคิดแบบชนะเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วค่อยให้ผู้อื่นเข้าใจเราสุดท้ายกับการสร้างนิสัยรักการดูแลตัวเองจากการรักษาความสมดุลให้มีความรู้สึกดีอยู่เสมอด้วยเรื่องราวตัวการ์ตูนที่น่ารักผ่านรูปภาพสีสันสดใสและเนื้อหาที่ดีเยี่ยมทำให้ได้รับการการันตีจากหลายๆท่านว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆใครพลาดในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเสียดายจังเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพี่เอลินก็หมดลงแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ